วัสดีครับคุณผู้ชมรายการเสน่ห์กีฬาวันนี้ยังอยู่กับพ่อหนุ่มรูปหล่อนักแข่งรถฟอร์มูล่า3แซนดี้คราวแก้วสตูวิทครับผมและในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นนักแข่งรถรูปหล่อเหมือนกันเนี่ยมักจะเจอคำถามที่ว่าหัวตายหรือเปล่าขับรถเร็วขนาดนี้เนี่ย ต้องบอกเลยฮะว่าผมเนี่ยกลัวครับแต่แซนดี้จะคิดเหมือนผมหรือเปล่าไปหาคำตอบกันครับช่วงไปให้ถึงฝันรถฟอร์มูล่า3หรือว่าฟอร์มูล่า3เนี่ยความเร็วสูงสุดที่สุดทางตรงเนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่ครับสูงสุดก็ประมาณ250เมตรครับ250ครับผม250คุณผู้ชมถ้านึกไม่ออกลองเอารถของคุณเนี่ยไปเหยียบเฮ้ยไม่ต้องนะแซนดี้นะผมก็พูดเล่นไปงั้นนะครับผมแล้ว250ถามจริงอ่ะไม่กลัวอ๋อไม่กลัวชอบครับชอบเดี๋ยวก่อนนี่โรคจิตปะเนี่ยไม่ผมแบบไม่รู้อ่ะชอบความเร็วตั้งแต่อายุน้อยมากเลยนะครับคือยังไงคือชอบคือแบบพอเหยียบ250แล้วหัวเราะในหมวกกันน็อกนี่หัวเราะอย่างเงี้ยเลยมีความสุขใช่ไหมที่จริงตอนขับก็ไม่รู้สึกเลยนะครับตั้งใจที่จะเข้าโค้งหน้าเราก็เลยไม่ได้จะรู้สึกว่าจะดีใจหรือจะเสียใจเคยเจอคำถามนี้ไหมฮะขับรถเร็วอย่างเงี้ยไม่กลัวตายเหรอน้องอะไรเงี้ยเคยไหมก็เคยเจอนะครับแต่ว่าเราตอบว่าไงไม่กลัวครับเพราะว่าระดับเซฟตี้ในรถฟอร์มูล่าเนี่ยจะสูงมากนะครับก็จะมีหมวกกันน็อกชุดแข่งอะไรแบบนี้จะกันไฟไหม้หมดเลยนะครับในรถก็มีเข็มขัดพกเข็มขัดเลยนะครับชุดที่ใส่นี่ก็คือกันไฟคือไฟไหม้ให้ตายไงตัวเราก็ไม่ไหม้เราเคยโดนไหม้หรือยังครับไม่เคยดีใจด้วยอย่าโดนเลยดีที่สุดฮะว่าซันดี้มีเป้าหมายยังไงครับก็ปีนี้ผมมีเป้าหมายว่าจะได้แชมป์ในฤดูกาล F3 เนี้ยนะครับแล้วก็สำหรับปีหน้าก็หวังว่าจะได้เข้าในรายการ GP2 GP2 เนี้ยจะแข่งในเสาร์อาทิตย์เดียวกันกับ Formula 1นะครับเขาก็แข่งในรายการด้วยกันเลย Formula 1จะแข่งตอนเช้า GP2 ก็แข่งตอนเย็นนะครับจะมีคนผู้ชมเหมือนกันนะครับรถก็จะใหญ่ขึ้นว่ากันง่ายๆก็คือฟอร์มูล่า3 2แล้วก็1ใช่ครับเนี่ยลําดับอย่างนี้แบบนี้คือตอนนี้ซันดี้อยู่3ครับถ้าจะไต่เต้าไปถึงฟอร์มูล่า1ก็ต้องผ่าน2ก่อนซึ่งปีหน้าซันดี้หวังว่าจะไปขับ GP2 หรือฟอร์มูล่า2นี่เองใช่ครับแล้วเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเลยฮะซันดี้วางเป้าหมายไว้ยังไงครับก็แน่นอนต้องเป็น F1เอาละครับคุณผู้ชมในเมื่อแขกรับเชิญเนี่ยเป็นนักแข่งรถซึ่งผมเองก็เป็นนักแข่งรถอยู่เหมือนกันเนี่ย มันต้องมีการไฟกันหน่อยแล้วเว้ยน้องครับ คุณผู้ชมมาดูกันครับว่าแชมป์ระดับ F3 ยุโรปกับแชมป์ระดับอบต.อย่างผมเนี่ย ใครมันจะแน่กันนะ อาทิตย์หน้าติดตามชมครับและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมกับแซนดี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับแซนดี้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวอ่อนให้หน่อยดิเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวหาแฟนให้คนนึงเอาไม่เอาเฮ้ยอ่อนให้หน่อยนะเดี๋ยวขายหน้า